นายณภัทรแง้มสภาพจิตใจล่าสุดหลังเลิกใบเฟิร์นพิมพ์ชนกพระเอกดังนายณภัทรออกงานล่าสุดในงานเปิดตัวภาพยนตร์ที่นำแสดงอย่างมานะแมนงานนี้ไม่ไหวเจอพี่ๆสื่อแอบเช็คสภาพจิตใจหลังข่าวฮือฮาสิ้นสุดทางแฟนกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกตอนนี้สภาพจิตใจกลับมาแฮปปี้แล้วหรือยังหนุ่มนายเผยว่าสภาพจิตใจดูแลตัวเองขึ้นเรื่อยๆกับใบเฟิร์นไม่ได้คุยกันก็ทำแต่งานอย่างเดียวงานมาเรื่อยๆตลอดยาวๆก็ดีครับก็เป็นปกติของชีวิตมนุษย์ก็ต้องดูแลหัวใจสภาพทุกอย่างของเราโอบกอดตัวเองเยอะๆส่วนเรื่องที่ดูผอมลงเป็นความตั้งใจควบคุมน้ำหนักมันเป็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองพอสื่อถามว่ามูฟออนหรือยังหนุ่มนายก็บ่ายเบี่ยงไปคุยเรื่องนั้นเฉยเลยว่า